สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่คลิปเสียงสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์หน่องณัฐนัยโลสุวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC พบกันเป็นประจำทุกวันกับเรื่องราวชวนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้เสนอเรื่องเทคนิคการเป็นนักพูดที่ดีตอนการเปล่งเสียงผู้ฟังทุกท่านครับการเป็นนักพูดที่ดีนั้นการเปล่งเสียงถือเป็นอีกหนึ่งเทคนิคสำคัญในการสะกดผู้ฟังการเปล่งเสียงได้เหมาะสมนั้นจะก่อให้เกิดความประทับใจเมื่อแรกเริ่มรับฟังครับต่อมาคือเกิดความสนใจเมื่อได้ฟังและมีความเข้าใจเมื่อได้ตั้งใจฟังและท้ายที่สุดอยากตัดสินใจหลังจากจบการฟังครับหากเราสามารถควบคุมนะครับและครอบครองความรู้สึกของผู้ฟังได้ตลอดการพูดแล้วก็การเปล่งเสียงถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญมากๆทีเดียวแต่มีผู้คนมากมายนะครับพลาดพังและพังลงไปก็เพราะว่าจากการเปล่งเสียงกลายเป็นตะโกนตะหวาดตะคอกบางครั้งใส่อารมณ์ใส่จริตที่ไม่ดีลงไปก่อให้เกิดความเสียหายทางอารมณ์และความรู้สึกอย่างมากมายมหาศาลและเกินที่จะเยียวยานะครับแก้ไขยากมากทีเดียวดังนั้นครับพลังเสียงหรือเปล่งเสียงการใช้เสียงนั้นเนี่ยถือว่าเป็นสาระสำคัญที่นักพูดนักพากย์นักบรรยายให้ความสำคัญกันมากมายทีเดียวเชียวครับในขณะเดียวกันตัวเราเองในฐานะผู้ฟังหากมีใครมาตะโกนตะหวาดตะคอกด้วยเสียงอันไม่สุภาพเราเองย่อมรู้สึกไม่ชอบแน่นอนแล้วย่อมเกิดความรู้สึกไม่ดีเนื้อสิ่งอื่นใดคือไม่ยอมรับนะครับไม่ว่าเนื้อหาจะดีการถ่ายทอดนั้นถ้อยคำต่างๆจะสละสลวยแค่ไหนแต่หากการเปล่งเสียงผิดพลาดตั้งแต่เริ่มต้นก็จะก่อให้เกิดความรู้สึกอันเป็นมลพิษขึ้นมาทางใจได้เห็นด้วยไหมครับดังนั้นทุกท่านครับการเป็นนักพูดนั้นเราสามารถค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนเพราะการพูดดีนั้นฝึกได้การพูดเป็นทำให้ชีวิตเปลี่ยนทุกคำพูดของเรานั้นมีพลังการสร้างสรรค์สิ่งดีออกมาจากจิตใจของเราการเรียบเรียงน้ำเสียงนะฮะการประเตรียมน้ำเสียงแล้วค่อยๆเปล่งเสียงออกมาจึงถือว่าเป็นสิ่งสำคัญยิ่งตัวของผู้พูดให้ความสำคัญตระหนักเป็นอย่างยิ่งมีความรับผิดชอบต่อการพูดจาอยู่ตลอดเวลาและเหนือสิ่งอื่นใดครับเราใช้องค์ความรู้ที่มีผ่านกระบวนการถ่ายทอดอย่างมีจิตวิญญาณมีศิลปะมีทักษะที่จะส่งมอบให้กับผู้คนในสังคมไทยจึงให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการเปล่งเสียงเรามาร่วมรณรงค์นะครับเป็นนักพูดที่ดีในสังคมไทยด้วยการฝึกด้วยการเรียนรู้มีครูมีโค้ชกันเถิดนะครับวันนี้ขอทุกท่านมีแต่ความสุขสนุกกับการดำเนินชีวิตพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านครับ